เอาละครับก็ต้องสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมพีเอ็มซัทันเตอร์อีกเช่นเคยวันนี้ก็จากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทำเป็นทีลิสที่เป็นแรกอุลตร้าแมนที่ผมชอบที่สุดวันนี้ถึงตาของมัสเลเดอร์กันบ้างนะครับผมแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมไม่ใช่แฟนมัสเลเดอร์ขนาดนั้นนะผมไม่ได้ดูเยอะขนาดนั้นนะผมที่ดูก็จะมีดับเบิลโฟเซวิสซาร์ดใครอีกวะดับเบิลโฟเซวิสซาร์ดอ๋อใช่ไฟส์นะผมไฟส์ก็ดูนะแล้วก็ที่ดูก็มีอยู่แค่นี้แหละนะผมที่เหลือก็คือไม่เคยดูเลยนะอ๋อใช่เดนโอดูอยู่เดนโอดูอยู่สนุกครับสนุกโอเคแต่ที่เหลือก็ไม่ได้ดูนะผมก็เลยอาจจะไม่ได้รู้ละเอียดเยอะขนาดนั้นว่าแบบลูกเล่นมันเป็นยังไงอะไรขนาดนั้นแต่ก็เคยดูซีนที่พระเอกกับเขาแปลงร่างก็เคยดูรีวิวของเล่นมาก่อนก็เลยพอจะรู้ลูกเล่นเขาอยู่บ้างนะผมก็เลยถือซะว่าฟังขำๆผ่านมุมมองของแฟนอุลตร้าแมนแล้วกันนะครับโอเคอันแรกก็น่าจะของหมายเลขหนึ่งใช่ไหมหนึ่งหรือสองวะไม่รู้อะดีไซน์ก็คลาสสิกดีนะเบสิกดีนะผมก็เอาจริงก็ไม่ได้ชอบอะไรมากหรอกมันก็ดูแบบธรรมดานะรุ่นแรกๆมันก็ธรรมดานั่นแหละนะผมอันนี้ผมให้ผมให้เฉยๆไม่ได้ชอบอะไรมากอันนี้ก็ของหมายเลข3จริงผมว่าอันเนี้ยดีไซน์มันดูดรอปจากของหมายเลข1อีกนะผมคือไม่รู้สิรู้สึกว่ามันไม่สวยอะผมมันไม่ได้ชอบเลยนะฮะของหมายเลข3อะเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันไม่ชอบฮะอันนี้มันคือของใครก็ไม่รู้อะไอ้ที่เหลือวันนี้ผมไม่นับแล้วกันผมไม่รู้จักเลยนะผมมันของใครก็ไม่รู้เฮ้ยไอ้นี่มาไงเฮ้ยไม่ได้โฆษณาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับผมไอ้เนี้ยไม่รู้จักสักตัวเลยนะผมอันเนี้ยคือจริงๆดีไซน์มันไม่ได้สวยหรอกครับผมแต่คือจริงๆมันจะจัดไปที่ไอ้พวกอันนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าผมไม่รู้จักครับผมก็เลยขอไม่จัดแล้วกันเพราะผมไม่เคยดูไม่รู้จักเลยสักตัวนะไอ้พวกที่เหลือเนี่ยโอเคอันนี้ก็ของคูกะใช่ไหมคูกะดีไซน์จริงๆก็มันก็ธรรมดานะเบสิกนะผมแต่ก็ลูกเล่นเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะด้วยแต่ที่ชอบเลยคือเสียงอะเสียงถือว่าดีนะเสียงมันคล้ายๆกับซีโร่อายอะผมเสียงมันคล้ายๆกันเลยอะฮะเนี่ยผมเสียงมันคล้ายกันเลยนะผมก็เอาจริงดีไซน์ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะเอาไว้พอได้แล้วกันนะผมไม่ได้ชอบอะไรมากนะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเฉยๆพอได้แล้วกันต่อมาของอากิโตะจริงดีไซน์ผมว่ามันดูดรอปจากภาคนี้ด้วยซ้ำนะดีไซน์มันก็ไม่ถึงกับแย่หรอกนะผมแต่ว่าเสียงมันแบบเสียงมันแบบมอไซค์เร่งเครื่องนึกออกป่ะมันวูอะไรของมันเนี่ยไม่ชอบอ่ะเสียงมันอ่ะเราจริงก็เฉยๆนะเพราะไม่ชอบเพราะเสียงมันนั่นแหละเสียงมันแปลกๆอะฮะต่อมาของริวคิริวคินี่จริงๆก็หลายคนชอบนะทั้งเนื้อเรื่องอะไรพวกเนี้ยที่ผมดูมานะแต่เอาจริงอะถ้าแค่เข็มขัดนะผมรู้สึกไม่ชอบอะมันดูลูกเล่นมันดูธรรมดามากคือมันไม่มีอะไรเลยนะผมแค่เสียบตลับการ์ดเข้าไปในเข็มขัดแล้วก็แปลงร่างแค่นั้นมันไม่มีลูกเล่นอะไรมากเลยนะผมเลยให้ไม่ชอบแล้วกันดีไซน์มันก็เฉยๆมากเลยไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะผมต่อมาของไฟอันนี้แหละคือแบบแม่งโคตรล้ำมาโคตรไฮเทคเลยนะผมคือชอบมากครับผมเสียงก็ดีลูกเล่นก็เยอะมันแบบมันครีเอทมากครับผมให้นี่เลยชอบมากนะผมต่อมาของเบลดก็เอาจริงก็เฉยๆนะมันไม่ได้ดูอะไรขนาดนั้นมันก็ดูแบบมันก็ดูเป็นของโบราณดีนะมันยังไงมันก็แค่เสียบการ์ดแล้วก็ดึงสลักแล้วก็พูดเทิร์นอัพแค่นี้มันดูแบบไม่มีอะไรมากเลยนะผมให้เฉยๆแล้วกันไม่ได้มีอะไรมากหน้านี้ต่อมาของโอ้โหฮิบิกินี่คือจะอธิบายยังไงดีวะแค่ซ่อมแล้วก็มากระแทกที่มือแล้วก็เอามาไว้ที่หน้ามันแบบมันดูเฉยโคตรเลยนะผมอันของพระรองที่มันเป็นนกบินแล้วเอามาเป่ามันยังดูเท่กว่านี้อีกอะอันนี้มันแบบกลางส้มแล้วก็มากระแทกมือแล้วก็มาทาที่หน้ามันดูแบบแปลกๆอ่ะไม่ชอบผมให้นี่เลยอะไรวะเนี่ยขออภัยแฟนคลับพี่พิกิด้วยนะแต่ผมไม่ชอบอ่ะต่อมาของนี่เลยพี่เทพคนนี้เลยนะผมมันต้องอยู่เทียร์นี้เท่านั้นจริงๆนะผมคือโอ้โหมันยังไงอ่ะเสียเข้าไปเห็นชินแล้วก็ฉากแคสออฟนี่คือแบบไม่คือเดอะเบสของก็อดเลยนะผมมันแบบแคสออฟโอ้โหมันเท่เหี้ยแคสออฟถึงผมจะไม่ใช่แฟนไรเดอร์นะแต่ผมมาชอบแบบชอบมากๆเลยนะผมโอเคต่อมาของเดนโอนี่เอาจริงหลายคนอาจจะไม่ชอบเข็มขัดมันนะแต่ว่าผมไม่รู้สึกว่ามันแย่ขนาดนั้นนะ
คือลูกเล่นน่ะมันธรรมดาก็จริงนะมันแค่กดปุ่มแล้วก็เอาตลับการ์ดอะไรสักอย่างหรือพาสเนี่ยสไลด์ผ่านแค่นั้นมันไม่มีอะไรมากเลยนะผมแต่เอาจริงผมว่าผมไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่นะคือดีไซน์ก็โอเคนะไม่ได้แย่แล้วผมชอบเสียงมันอ่ะเสียงเวลากดแล้วมันมีเพลงแล้วมันแบบสตาร์ทสไลด์ผ่านแล้วก็โสดโฟมอะไรเนี่ยมันเท่นะจริงก็ไม่ได้แย่นะผมให้ชอบแล้วกันนะไม่ได้ถึงกันชอบมากแต่ก็ชอบอยู่ดีนะต่อมาของคิบะคิบะนี่ก็เอาจริงนั่นก็ลูกเล่นธรรมดานั่นแหละแต่ว่าตัวคีแบทเนี่ยสวยมากเลยนะมันแบบค้างคาวแล้วก็ต้องเอามากัดด้วยมันแปลกมันแหวกแนวดีนะผมให้ชอบมากแล้วกันชอบเฉยๆแล้วกันไม่ถึงกันชอบมากอะต่อมาของดีเคทลูกเล่นโคตรอภิมหาเยอะเลยนะผมเอาการ์ดรุ่นฟรีมาเสียบแล้วก็แบบแปลงร่างทำเป็นไลโดดดีเคทอะไรพวกนี้มันแบบมันเท่นะผมไม่ชอบมากเลยนะผมของดีเคทนะเท่จริงต่อมาของไอ้นี่ของใครวะเนี่ยไม่รู้จักนะผมเอาไว้ทางแท้ก็ไม่รู้จักต่อมาของดับเบิ้ลเนี่ยเป็นภาคที่ผมน่าว่าผมคงจะชอบที่สุดแล้วในบรรดาทุกภาคเนี่ยผมว่าผมชอบดับเบิ้ลสุดแล้วนะผมคือจริงก็พูดไม่ได้เต็มปากเพราะผมก็ไม่ได้ดูภาคที่เหลือด้วยนะแต่ว่าผมชอบดับเบิ้ลมากดูอยู่แล้วคือชอบมากนะผมมันแบบเสียงก็ดีนะไซโคลนโจ๊กเคอร์แล้วก็แบบก้าวมาแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ W ด้วยนะเนี่ยมันเป็นแบบ W อย่างเงี้ยมันเท่นะไซโคลนโจ๊กเคอร์มันแบบมันเพอร์เฟคอะเอาไอ้นี่เลยชอบมากนะผมต่อมาของโอสเนี่ยเอาจริงไม่ค่อยชอบนะตั้งแต่เห็นสมัยเด็กแล้วคือรู้สึกไม่ถูกใจนะผมมันแบบคือดีไซน์มันแปลกๆไม่เชิงแปลกมันเชิงแบบไม่ชอบแบบไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะผมแล้วก็เสียงก็ไม่ชอบเลยไอ้ทะโถบาอะไรของมันเนี่ยไม่ชอบอะฮะเสียงมันแบบมันน่ารำคาญนะผมให้นี่ไม่ชอบแล้วกันขอไปแฟนคลับโอด้วยนะแต่ผมไม่ชอบอะเข็มขัดมันอะต่อมาของโฟเซ่นี่เอาจริงเข็มขัดใหญ่มากเลยนะแต่ผมว่าลูกเล่นก็ไม่ได้แย่นะเอาสวิตมาเสียบแล้วก็เปลี่ยนแขนเป็นขาให้เป็นอาวุธเนี่ยผมว่าคีเอใช้ได้เลยนะแล้วก็เสียงก็แบบ3 2 1แล้วก็เฮนชินเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะผมให้ชอบแล้วกันด้วยส่วนตัวที่ผมแบบดูโฟเซ่มาตั้งแต่เด็กด้วยผมเลยค่อนข้างชอบนะต่อมาของวิสาดนี่ก็เป็นอีกภาคที่ผมชอบนะวิสาดเข็มขัดมันก็ลูกเล่นมันเจ๋งนะที่แบบใส่แหวนแล้วก็มาสแกนที่มือใส่แหวนแล้วก็มาทาบที่เข็มขัดประมาณเนี้ยแต่เสียงไม่น่ารำคาญมากมันพูดซ้ำไปซ้ำมาอะไรพวกนี้มันน่ารำคาญไม่ชอบเสียงมันอ่ะแต่เสียงตอนมันสแกนแหวนชอบนะแต่เสียงที่มาสแตนบายไม่ชอบเลยนะผมให้พอได้แล้วกันนะมันไม่ได้แบบที่ไม่ชอบเลยคือเสียงตอนสแตนบายไม่ชอบอะฮะต่อมาของโอ้โหไก่หมูหลายคนอาจจะชอบนะแต่ผมไม่ชอบอะฮะมันดูแบบของเล่นเด็กเกินไปอะฮะมันแบบไอ้ล็อกซีเนี่ยมันก็พอจะดูสวยอยู่นะแต่ไอ้มีดปอกผลไม้กับดีไซน์เข็มขัดนะมันไม่ชอบอะมันรู้สึกไม่สวยอะแล้วก็ตอนแปลงร่างที่แบบว่ามันเป็นอะไรเนี่ยหมวกกันน็อกมาคุมหัวหรอไม่รู้เหมือนกันนะไม่เท่อะฮะผมให้ไม่ชอบแล้วกันนะผมรู้สึกไม่ถูกใจนะต่อมาของไดรฟ์นี่เอาจริงเสียงดีมากเลยนะเสียงโคตรดีนะผมแล้วก็ต้องแต่ผมขัดใจตรงที่มันต้องมาสตาร์ทรถเนี่ยแหละ start your engine อะไรของมันเนี่ยแล้วก็คาชิปเนี่ยเอาจริงก็ไม่ได้แย่นะใส่แล้วก็แบบดึงแบบเหมือนคันโยกอะไรประมาณเนี่ยแล้วมันซิงกันนะไอ้ข้อมือกับเข็มขัดมันซิงกันด้วยนะผมเลยรู้สึกว่าไม่ได้แย่นะผมให้พอได้แล้วกันไม่ได้รู้สึกชอบมากแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่นะต่อมาของโกสก็เอาจริงลูกเล่นแอบธรรมดาไปหน่อยนะแค่เสียบไอคอนเข้าไปแล้วก็ดึงคันโยกไอตรงเนี้ยดึงทริกเกอร์มันอ่ะมันแอบธรรมดาไปหน่อยอ่ะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่นะเสียงก็โอเคเลยนะผมให้เอาจริงก็เฉยๆนะไม่ได้ชอบอะไรมากของโกสอ่ะต่อมาอันนี้ของใครวะAmazon เหรอวะ Amazon Remake เหรอไม่รู้นะผมแต่ไม่เคยเห็นลูกเล่นมันนะจะจัดดีไหมหรอเอาแค่ดีไซน์แล้วกันถ้าเอาแค่ดีไซน์ผมให้มันอยู่พอได้นะไม่ได้ชอบอะไรมากแต่ก็ไม่จัดดีกว่านะผมไม่รู้ว่าลูกเล่นมันเป็นยังไงอะต่อมาของ Exceed นี่ตั้งแต่เห็นแว็บแรกผมรู้สึกว่ามันคืออะไรวะเนี่ยเสียงก็แบบเสียงโคตรจะแสบแก้วหูเลย Mighty Action อะไรของมันเนี่ยไม่ชอบอะฮะ
แล้วก็สีก็แบบสีมันดูแบบของเล่น20บาทมากอะนึกออกปะของเล่นที่มันอยู่ตามร้าน20บาทอะมันคืออย่างนี้เลยนะผมเสียงก็ไม่สวยเสียงไม่สวยอะไรวะเสียงก็ไม่ดีนะผมดีไซน์ก็เอาจริงดีไซน์อะมันดูโอเคนะแต่สีมันแบบคือถ้าเปลี่ยนสีหน่อยมันคงจะดูสวยกว่านี้เยอะเลยแต่อันนี้คือแบบผมให้มันอยู่เทียร์นี้เลยนะขอไปแฟนคลับ X8 ด้วยนะแต่ผมรู้สึกไม่ชอบจริงๆกับเข็มขัดเส้นเนี้ยต่อมาของบิวนี่ก็เอาจริงผมตลกตรงที่มันเป็นคันที่มันเป็นที่ต้องหมุนนะมันแปลกๆอะฮะคือตอนพระเอกแปลงร่างมันดูแบบตลกอะแต่เสียงผมชอบนะ Rabbit Tag Best Match อะไรของมันเนี่ยผมชอบนะแล้วก็ที่มันหมุนแล้วมันต้อง Best Match มันอะไรมันดูครีเอทดีนะผมให้พอได้นะไม่ได้ชอบอะไรมากแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันแย่นะผมให้พอได้แล้วกันต่อมาของ CO ก็เอาจริงก็มันเรียกว่าไงดีฮะมันก็โอเคนะมันที่มันต้องหมุนไลฟ์วอทแล้วก็มาเสียบแล้วก็ต้องหมุนเข็มขัดอ่ะมันก็ดูไม่ได้แย่นะผมให้พอได้แล้วกันนะผมไม่ได้รู้สึกชอบอะไรมากต่อมาก็ของเซเลวันนี่คือผมชอบมากเลยนะผมอย่างแรกเลยคือเสียงอ่ะเสียงโคตรดีรัสแอนด์ฮอปเปอร์อะไรของมันเนี่ยเสียงดีมากนะผมแล้วก็ที่มันต้องมาเสียบข้างๆแล้วก็เปิดตรงเนี้ยดีไซน์ก็สวยนะผมแล้วก็ตามแปลงร่างก็เท่ด้วยผมให้ชอบมากเลยนะของเซเลวันเนี่ยสวยมากต่อมาก็ของโอ้โหเซเบอร์คืออย่างแรกเลยเป็นไรเดอร์ที่ผมว่าแม่งแปลงร่างลีลาสุดแล้วนะผมอย่างแรกเลยคือหนังสือแม่งพูดยาวเป็นท่องกลอนแล้วผมแม่งยาวชี้เหี้ยเลยนะผมไม่รู้จะยาวไปถึงไหนนะเข้าใจแหละว่ากิมมิคมันคือหนังสือแต่ไม่ต้องพยายามยัดเยียดขนาดนี้ก็ได้มึงนะผมให้มันอยู่อินนี่เลย แม่งคือแม่งพูดยาวมากเสียเวลาชีวิตชิบหายเลยต่อมาก็ของรีไวท์ใช่ไหมรีไวท์เอาจริงก็สีมันดูแบบแปลกๆนะแต่เท่าที่ผมรู้มานะก็คือรีไวท์เนี่ยมันเป็นของโบราณใช่ป่ะที่ในเรื่องที่เขาเซตอัพขึ้นมาเนี่ยมันเป็นของโบราณเมื่อ400ปีก่อนแต่ดูจากดีไซน์มันดูแบบมันดูโบราณไม่จริงอะฮะมันดูโบราณไม่จริงเลยอะที่สแตมป์ก็ไม่ถูกใจแล้วสแตมป์มันดูแบบยังไงแล้วก็เสียงมันก็แปลกๆนะบาร์ดี้อัพของมันเนี่ยมันไม่ชอบอะฮะรู้สึกไม่ชอบอะต่อมาของเกตใช่ป่าวะเกตหรือกีดมึงน่าจะกีดนะผมกีดเนี่ยเอาจริงเข็มขัดน่ะมันครีเอทมันสร้างสรรค์มากเลยนะที่ผมเห็นน่ะก็คือจะเป็นแบบมันคือเอาไอ้2อันเนี้ยมันคืออะไรวะเซตหรือว่าแฮนเดิลสักอย่างนึงไม่รู้เหมือนกันไม่เรียกว่าอะไรแต่ว่ามันครีเอทตรงที่ว่าเราสามารถมิกเข็มขัดขึ้นมาได้เองอ่ะนึกออกป่ะคือมันจะสวยหรือไม่สวยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาอะไรมาติดเลยนะผมมันแม่งครีเอทมากนะผมชอบนะเสียงก็ดีด้วยผมให้ชอบมากเลยนะผมต่อมาของก็ฉาดก็เอาจริงผมไม่ค่อยชอบนะก็เรียกว่าไม่ชอบดีไหมเหรอมันก็ไม่ได้ถึงกับแย่หรอกแต่ว่าดีไซน์มันดูแบบมันแก้พลาสติกเยอะเกินนะฮะแล้วแบบเสียงก็แปลกๆเสียงก็ไม่เชิงแปลกไม่รู้ดิมันเฉยๆแล้วกันไม่ได้ชอบก็ฉาดอะไรขนาดนั้นอะจริงๆมันยังขาดอีกตัวนึงแล้วก็คือกาบูใช่ไหมกาบูมันไม่ได้อยู่ในนี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ถ้าให้จัดกาบูนะของกาบูมันจะอยู่เทียนี้เลยเ ทียอะไรวะเนี่ยคืออย่าเพิ่งแหกปากนะเฮ้ยพี่ผมแฟนกาบูพี่จะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคืออธิบายก่อนคือผมไม่ชอบดีไซน์มันอยู่แล้วอะดีไซน์มันน่ากบมันแปลกๆฮะไอ้ที่แรกมันต้องแบบมาหมุนคิดว่าขนมอะคือไอ้หมุนก็ตลกอยู่แล้วอะคือนึกออกปะคือถ้ามันหมุนแล้วมันเท่เหมือนบิ้วมันก็พอโอเคนะแต่นี่มันหมุนแล้วมันดูตลกอะฮะมันต้องแบบชิวขนมแล้วก็แบบกดอะกดปุ่มข้างๆแล้วมันแบบมันแปลกๆอะเป็นขนมเสียงแปลกๆด้วยอะฮะผมเลยไม่ชอบนะผมเลยให้มันอยู่เทียร์นี้เลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมาเรียงเทียร์กันหน่อยแล้วกันว่าผมชอบของใครมากสุดนะในเทียร์ชอบมากก็ดับเบิ้ลนี่แหละผมชอบสุดแล้วมันเท่ฮะมันไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเท่โคตรเลยอะฮะลงมาก็น่าจะเป็นไฟท์นี่แหละไฟท์คาบุโตะจริงมันก็เรียกกันอย่างนี้เลยนะแค่เปลี่ยนไอ้ดับเบิ้ลมาอยู่ข้างหน้าแค่นี้เองต่อมาของชอบก็จริงๆมันก็เรียงอย่างนี้เลยนะมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนมานะว่าก็คือเรียงอย่างนี้เลยนะผมต่อมาของพอได้ก็พอได้เหรอโหมันอยู่ระดับเดียวกันหมดเลยอะผมให้บิวแล้วกันนะให้บิวผมดีไซน์ยังดูสวยอยู่มันดูแบบมันดูเป็นของไฮเทคดีฮะต่อมาก็น่าจะเป็นCO แล้วมั้ง CO drive ประมาณนี้แล้วกันนะผมประมาณนี้ต่อมาที่เฉยๆมันก็โอ้โหระดับเดียวกันหมดเลยอะฮะให้โอ้โหเอาใครดีวะ
อืมงั้นอากิโตะก็ได้วะอากิโตะเบลดมาเล็กหนึ่งอ่ะเอาไว้นี่แล้วกันนะผมประมาณนี้แล้วกันไม่ผมว่าผมชอบก็ฉากกับโกดอีกก็ฉากเหรอไม่น่าสุดแล้วกันเขาก็ฉากรู้สึกว่าดีไซน์ดูสวยสุดแล้วไว้นี่แล้วกันต่อมาของเทียไม่ชอบมันก็อยู่ระดับเดียวกันหมดเลยนะไม่ชอบเหรอผมให้ในนี้ผมให้โอ้โหยากว่ะไก่มูเหรอไก่มูก็ได้อะไก่มูก็ได้แล้วก็เฮ้ยอยู่ข้างหน้าขยับไปสิแล้วก็โอ๊ตอะโอ๊ตก็ได้รีไว้ไม่ผมว่าชอบอยู่คลิปมากกว่ารีไว้อีกนะโอเคประมาณนี้แล้วกันต่อมาในเทียอะไรวันเนี้ยก็เอ็กเซดแล้วกันเอ็กเซดดีไซน์ยังเท่อยู่เอ้ยขยับโอเคเซเบอร์เนี่ยอยู่ท้ายสุดแล้วเบ้งน่าจะแย่สุดแล้วในเนี้ยโอเคนี่ก็คือดีไซน์ทั้งหมดแล้วที่ผมชอบนะผมเพื่อนๆแหละชอบของใครบ้างก็เมนมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้สวัสดีครับ